ไปเริ่มกันที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐกันก่อนนะครับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐล่าสุดมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชารัฐครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพูดคุยหารือและก็ตั้งทีมประสานงานเพื่อหารือกับพักร่วมหลังจากที่รัฐสภาโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอขั้นตอนการปลดเกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับแต่ทีนี้ระหว่างนี้พรรคพลังประชารัฐที่ซึ่งอยู่ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็มีการหารือกับพรรคร่วมแล้วก็มีมติในเบื้องต้นเห็นชอบให้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการประสานงานเพื่อจัดทำนโยบายของพรรครัฐบาลชุดใหม่แล้วก็จะนำนโยบายของแต่ละพรรคมาพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกันหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งนายอุตมะบอกว่าต้องย้ำว่าทุกคนตอนนี้ลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องหารือร่วมกันเพื่อช่วยกันเดินหน้าประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางตัวครม.ชุดใหม่ตอนนี้ยังไม่มีการสรุปนะครับว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างแต่ยืนยันเพียงว่ามีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้ตำแหน่งต่างๆนั้นเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วก็พยายามจะให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานเรื่องของการต่อรองโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีระหว่างพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคภูมิใจไทยว่าจนถึงตอนนี้ยังคงไม่ลงตัวนะครับอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้พรรคพลังประชารัฐยังคงเดินหน้าทวงคืนยื่นเงื่อนไขต่อรองนะครับบอกว่าจะส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปแลกกับรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงคมนาคมของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากประชาธิปัตย์คืนแลกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งรัฐมนตรีว่าการแต่ว่าให้เลือกว่าจะเอากระทรวงยุติธรรมหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศแล้วจะบวกให้อีกหนึ่งรัฐมนตรีช่วยนะครับแต่ว่าทั้งประชาธิปัตย์และกลุ่มภูมิใจไทยตอนนี้ยังยืนยันขอเป็นเดียวแรกอยู่ทีนี้ก็มีรายงานจากรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐออกมาเหมือนกันบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเตรียมนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองพรรคมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเองเชื่อว่าถ้าหากยังมีปัญหาการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีไม่ลงตัวพลเอกประยุทธ์อาจจะยื้อการจัดตั้งครม.ออกไปเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่มีกรอบเวลาว่าจะต้องจัดตั้งครม.ให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อาจจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั้นไม่ทันในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยกับว่าตามรายงานข่าวระบุว่านายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคพลังประชารัฐมีการนัดรับประทานอาหารกับส.ส.อีสานบางรายของพรรคเพื่อไทยที่ร้านอาหารเพลินย่านวิภาวดีเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันว่าเป็นการหารือกันเรื่องอะไรบ้างครับ